วิกฤตการณ์พ.ศ.112เกิดการปะทะกับฝรั่งเศสและสยามจำต้องเสียดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรอมพระราชหฤทัยจนทรงพระประชวรรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ายึดประเทศเพื่อนบ้านได้โดยรอบสยามประเทศจึงตกอยู่ในวงล้อมถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารไม่ผิดกับการผจญศึกสงครามครั้งสำคัญหากแต่พระองค์ก็ทรงสามารถนำสยามผ่านพ้นจากการเสียเอกราชมาได้ด้วยพระปรีชาญาณอันล้ำลึกด้านภายในประเทศทรงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการดำรงชีวิตก็เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกับตะวันตกได้อย่างลงตัวโปรดให้ปรับปรุงด้านการทหารตำรวจเศรษฐกิจการคลังกฎหมายและการศาลการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมวางแนวทางพัฒนากิจการด้านเกษตรกรรมคมนาคมการสื่อสารและสาธารณูปโภคด้านต่างๆให้ก้าวหน้าทันสมัยทรงปฏิรูปการปกครองกระจายพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินมาสู่กลุ่มคนต่างๆในรูปกระทรวงกรมกองและการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่สำคัญโปรดให้เลิกทาสและระบบไพร่พร้อมทั้งจัดระบบการศึกษาพัฒนาชาวสยามให้ทัดเทียมเท่าทันชาวตะวันตกด้านต่างประเทศทรงดำเนินวิเทโสบายใช้การทูตนำการทหารเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปถึง2ครั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษในพุทธศักราช 2546 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกตลอดรัชกาลได้เสด็จประพาสต้นและประพาสหัวเมืองต่างๆทรงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราษฎรได้ประจักษ์รักในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณจึงได้พร้อมใจการบริจาคเงินเพื่อร่วมกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช 2453 ด้วยทรงตรากตรำพระราชกิจมาอย่างหนักตลอดพระชนชีพพระพลานามัยเริ่มไม่แข็งแรงแม้นคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงเคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ชาวตะวันตกให้ประทับรักษาพระองค์ต่อในต่างประเทศแต่ไม่โปรดเพราะทรงห่วงเมืองไทยเที่ยงคืน45นาทีของวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระองค์เสด็จสวรรคตณแผ่นดินที่ทรงรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดถึงวันนี้พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระปิยะมหาราชเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ย้อนนำรึกถึงความตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้เป็นเครื่องหมายแห่งความสามัคคีของชาติชาวสยามและเป็นเครื่องหมายน้ำใจของชาติอันยิ่งใหญ่สืบไปตราบนิรันดร์